สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลมฤตยูย้ายในวันที่8มีนาคมนี้นะคะจะไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะสัมพันธ์กับคำว่ามรณะนะคะต้องบอกว่าขอลุกขึ้นแบบว่าตบมือเลยนะคะที่ดาวมฤตยูย้ายในครั้งนี้นะคะจะส่งผลร้ายกับคนตุลเนี่ยน้อยนะคะเพราะว่าไปตกอยู่ในคำว่ามรณะเป็นช่องเบียนช่องเบียนหมายความว่าเหมือนท่านแบบโคจรไปอยู่ในกล่องอยู่ในห้องอยู่ในที่ที่เราไม่เจอยกเว้นว่าเราจะแบบเปิดประตูเข้าไปนะเจอท่านนะแสดงว่าเป็นช่วงที่เราลอดปลอดโปร่งนะหลังจากที่มฤตยูอ่ะโคจรเล็งลัคนาของคุณมาถึง7ปีเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงความอาเพศเสียหายทั้ง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเคราะห์กรรมตรงนี้นะคะก็จะย้ายออกจากตัวคุณนะไปอยู่ในคำว่ามรณะนะแสดงว่าไม่มีนะเรื่องของเคราะห์กรรมนะมาส่งถึงตัวคุณยกเว้นนะคะยกเว้นว่านะในช่องของคำว่ามรณะเนี่ยนะคะมีดาวอะไรลอยอยู่นะคะถ้ามีดาวอะไรลอยอยู่ต้องระมัดระวังว่าคุณจะเกิดเรื่องของโรคตามดาวนะเพราะว่าคำว่ามรณะเนี่ยนะก็แปลว่าเรื่องของความเจ็บป่วยอยู่แล้วนะความเจ็บป่วยจะมาเกิดขึ้นกับคุณตามดาวที่ลอยอยู่ในที่ราศีพฤษภซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ทีนี้ถ้าในพื้นดวงของใครก็ตามเนี่ยมฤตยูอ่ะเป็นดาวประจำตัวอันนี้ได้มาจากการผูกดวงนะคะต้องผูกดวงเท่านั้นถึงจะทราบนะคะถ้าคุณมีดาวมฤตยูเป็นดาวประจำตัวเนี่ยนะคะการที่ดาวมฤตยูย้ายไปอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยในคำว่ามรณะแสดงว่าในช่วง7ปีที่จะถึงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของตัวคุณนะคะจุดเปลี่ยนของตัวคุณหมายความว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายงานโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยไปอยู่ในที่ที่ต่างถิ่นแดนไกลนะคุณจะเปลี่ยนตัวตนของคุณก็ได้นะคะจากบุคลิกลักษณะหนึ่งไปสู่อีกบุคลิกลักษณะหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงหรือคุณอาจจะเกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอันนี้คือกรณีที่คุณมีดาวมฤตยูเป็นดาวประจำตัวนะถ้าคุณไม่ใช่นะก็แสดงว่าเคราะห์กรรมต่างๆที่เคยเล็งลัคนาของคุณมา7ปีเนี่ยกำลังจะเข้าไปอยู่ในกล่องนะคะก็คือเคราะห์กรรมไม่มาเจอเรานะทีนี้ถ้าในพื้นดวงของคุณนะในราศีพฤษภนะคุณมีดาวอาทิตย์นะคะลอยอยู่ที่ราศีพฤษภการมาของมฤตยูในครั้งนี้ทำให้มฤตยูเจอดาวอาทิตย์อัตโนมัติคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นนะกับดาวอาทิตย์นั่นเองนะอาทิตย์นะคะก็คือเรื่องของดวงตาอาจจะแบบสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเป็นต้อนะคะมองไม่ค่อยชัดตาพร่ามัวเกิดเรื่องของความดันนะเรื่องของระบบหัวใจเรื่องของปวดหัวไมเกรนนะคะหรือเรื่องของนะคะเรื่องของการเขาเรียกว่าการตั้งตรงคือหลังจะงอจะงุ้มนะหรืออาจจะบางคนถ้าแรงมากๆนะดาวคุ้มภัยไม่มีอันนี้คือเรื่องของชีวิตเลยนะอาจจะแบบว่ามาเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยคือราเขาเรียกรากแก้วนะถ้าพูดถึงเรื่องของพฤกษาชะตานะไม่มีรากแก้วเนี่ยยึดต้นไม้แล้วต้นไม้ดวงนั้นต้นไม้ต้นนั้นก็ตายได้นะคะอันนี้มฤตยูถึงดาวอาทิตย์ในดวงเดิมนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวจันทร์ลอยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะนะคะแสดงว่านะคะในเรื่องของดาวจันทร์เนี่ยนะคะผัวเอ้ยไม่ใช่ค่ะแม่หรือเมียนะคะเป็นจุดที่จะต้องเฝ้าระวังจะมีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในช่วง7ปีนี้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำเหลืองน้ำหนองนะคะเรื่องของเต้านมมะเร็งเต้านมซีที่เกิดขึ้นนะในเต้านมนี้เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังต้องหมั่นตรวจนะคะในช่วงของ7ปีนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะมีดาวอังคารนะคะอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะอังคารนะคะคือเรื่องของระบบลมหายใจนะคะจะเกิดปัญหาปรากฏว่าปกติก็ไม่ดีอยู่แล้วนะก็จะยิ่งไม่ดีไปกันใหญ่นะแบบจะเกิดเกณฑ์เขาเรียกว่าฝนตกทีเป็นหวัดตลอดเวลาฮัดชิ่วนะเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนี่ยแย่ปอดนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของฝุ่นต่างๆด้วยรวมถึงเรื่องของแข้งขาและการเคลื่อนไหวนะอาจจะเชื่องช้าเกิดการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนิ้วล็อกนิ้วเกร็งกระดูกข้อต่อต่างๆก็ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะคะ
เรื่องของฟันนะคะฟันร่วงฟันหลุดฟันเหลืองฟันมีปัญหานะระบบการเคี้ยวไม่ค่อยดีนะรวมถึงนะเรื่องของเครื่องเทศด้วยนะคะอาจจะมีเหตุนะเรื่องเขาเรียกว่าเสื่อมนะเสื่อมสภาพนะคะอยู่ดีก็ไม่ขึ้นไม่ขันนะหรือว่าไม่ได้ใช้นะคะจากการที่เขาเรียกว่ามีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะเดินเดินเหินอะไรคล่องตัวก็จะไม่คล่องตัวเหมือนก่อนนะคะอันนี้คือดาวอังคารนะคะอยู่ในภพมรณะเจอดาวมฤตยูถ้านะคะถ้าคุณมีดาวพุธนะคะลอยอยู่ที่ราศีพฤษภในคำว่ามรณะเนี่ยนะคะแสดงว่าในดวงกำเนิดเนี่ยนะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่าการพูดนะคะการคิดนะคะสื่อสารนะคะก็จะช้าอยู่แล้วนะคะพอดาวมฤตยูมาทับนะคะก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวเบลอเดี๋ยวงงพูดผิดผิดถูกถูกนะคิดช้าพูดช้าคำนวณช้าพูดตกหล่นพูดวกวนนะสมองก็อาจจะเบลอเบลอมึนมึนงงงงนะคะรวมถึงเรื่องของอาหารการกินนะคะต้องดูให้ถูกสุขลักษณะด้วยนะถูกสุขอนามัยนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของการระคายเคืองนะในเรื่องของการกินอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของแผลในช่องปากนะคะในเรื่องของระบบย่อยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการกินที่ผิดโภชนาการนะเรื่องของโรคเบาหวานอาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้ต่อไปถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพฤหัสนะลอยอยู่ในคำว่ามรณะนะคะนะแสดงว่าเป็นคนที่ชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ชอบหาหมออยู่แล้วนะคะไม่ชอบหาหมอเพราะว่าอาจจะแข็งแรงอยู่แล้วนะหรือว่าถึงไม่แข็งแรงก็หาอะไรกินเองหายากินเองนะเป็นคนไม่ชอบหาหมอนะคะพอตอนเนี้ยนะคะดาวมฤตยูมาสัมพันธ์นะคะบางทีนะเกิดเหตุเพศภัยหมายความว่าเกิดเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ชอบหาหมอพอไปหาหมอก็เจอหมอที่แบบไม่เก่งอีกนะอันเนี้ยเวลาไม่สบายเนี่ยนะต้องมี second opinionนะหรือดูเรื่องของยาสมุนไพรแผนโบราณเป็นทางเลือกด้วยนะส่วนสุขภาพนะตามดาวเนี่ยที่จะต้องระวังเลยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของสมองนะเพราะว่าพฤหัสคือดาวแห่งปัญญาปัญญาก็มาจากสมองเนี่ยแหละนะคะมันก็จะแบบคิดช้านะคะหรือเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะปกติพฤหัสมรณะเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยสนเรื่องของคือถ้าพูดถึงความถูกต้องกับความดีคุณอาจจะเอาความดีไว้ความถูกต้องไว้ก่อนนะคุณทำไว้ที่หลังก็ได้นะคะนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องระมัดระวังเรื่องเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะคะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของสมองเนี่ยนะคะมันอาจจะแบบเบลอๆงงๆมึนๆไม่ค่อยเคลียร์จำอะไรไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องของกระเพาะอาหารนะอาจจะมีแผลในกระเพาะอาหารนะระบบย่อยอาหารอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่าไม่ทันได้พักผ่อนไม่ได้ออกกำลังกายนะเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการหาหมออย่าลืมนะมันจะต้องมีเรื่องของ second opinion มันจะต้องมีเรื่องของพืชผักสมุนไพรยาแผนโบราณนะเข้ามาเป็นตัวแบ็กอัพนะในการรักษาด้วยนะในช่วงเวลานี้ต่อไปถ้าคุณมีดาวศุกร์นะคะลอยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะนะจุดที่จะต้องระวังเลยเป็นเรื่องของผมนะผมคุณจะร่วงคือปกติก็อาจจะบางลงนะจากตอนเด็กๆเด็กๆผมหนาเตอะเลยก็บางๆลงเรื่อยๆกลายเป็นว่าในช่วงที่ดาวมฤตยูมาทับเนี่ยนะคะมันหลุดมาเป็นกระจุกเลยนะเรื่องของผมเนี่ยระวังเรื่องของเล็บนะคะเรื่องของขนพวกเนี้ยมันจะมีปัญหานะเล็บเป็นดอกนะคะเล็บเหลืองนะคะพวกเนี้ยนะคะรวมถึงนะเรื่องของการทำศัลยกรรมต่างๆเรื่องของความสวยความงามเนี่ยนะคะอาจจะทำออกมาแล้วนะรูปทรงไม่ดีไม่เหมือนเดิมนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทำศัลยกรรมด้วยนะมฤตยูเจอดาวศุกร์เนี่ยมันจะออกมาไม่สวยไม่ถูกใจอย่างที่เราอยากจะได้นะคะส่วนนะคะเรื่องของโรคอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของไตนะคะเรื่องของพวกนิ่วนะนิ่วในไตเรื่องของระบบขับน้ำของเสียอย่างเช่นระบบเรื่องของปัสสาวะนะคะนะขับถ่ายปัสสาวะนะคะไตนะพวกนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันรวมถึงเรื่องของความสุขนะคะเรื่องของความรักช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้แบบรักใครมันจะแบบปกติไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะมันก็จะยิ่งแบบแย่ไปกันใหญ่นะคะเรื่องของเงินทองนะก็อาจจะแบบไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการนะอันนี้คือดาวศุกร์นะคะ
ทีนี้ถ้าเป็นดาวเสาร์นะคะคุณมีดาวเสาร์ลอยอยู่ในคำว่ามรณะเนี่ยนะคะเสาร์คือเรื่องของความเครียดนะคะคือมฤตยูเจอเสาร์เนี่ยนะโรคนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดจะเป็นแบบคอนโทรลไม่ได้หนักหนามากด้วยเช่นเดียวกันนะเรื่องของโรคซึมเศร้านี้ต้องระวังค่ะรวมถึงเรื่องของกระดูกนะเป็นกระดูกก้อนใหญ่นะคะอย่างสมมติว่าหกล้มหกลุกอะไรอย่างเงี้ยแบบหักเลยนะนะคะหักนะนะแล้วก็ไม่ใช่สิมันจะต้องเขาเรียกมรณะมันจะค่อยๆเสื่อมลงมันจะไม่ได้แบบหักป๊อมันจะแบบว่าล้มเสร็จปึ๊บมันจะเริ่มร้าวนะแล้วก็จะเริ่มแบบมวลกระดูกก็จะค่อยแบบน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะเรื่องของกระดูกต้องทานแคลเซียมค่ะใครมีมฤตยูเจอเสาร์นะคะทานแคลเซียมไว้เลย7 ปีนี้นะเสื่อมเปราะนะแตกหักง่ายแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาด้วยเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันต้องอัพต้องเสริมนะคะเรื่องของความเครียดเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยต้องระมัดระวังนะรวมถึงเรื่องของสุขภาพนะของผู้ใหญ่ภายในบ้านโดยเฉพาะคุณแม่นะคะในส่วนของดาวมฤตยูเจอดาวราหูถ้าเรามีราหูอยู่ในคําว่ามรณะเนี่ยนะคะแสดงว่านะคะในเรื่องของช่องท้องช่วงกลางนะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเรื่องของระบบการย่อยอาหารเรื่องของอะไรนะอัณฑะนะคะรังไข่นะโรคลมทั้งหลายในตัวลมในร่างกายลมบ้าหมูลมกดไหลย้อนนะผื่นลมพิษลมต่างๆพวกนี้นะคะก็จะกำเริบเกิดขึ้นนะเรื่องของโรคมะเร็งนะถ้ามะเร็งนี่ก็ต้องระวังในส่วนเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะเรื่องของอันเขาเรียกอะไรไส้เลื่อนมะเร็งมดลูกรังไข่อะไรพวกนี้นะคะรวมถึงตับนะคะพิษตับอะไรนะมะเร็งตับตับแข็งนะคะจุดนี้ต้องเฝ้าระวังนะไวรัสตับอักเสบต่างๆนะคะจุดนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะในช่วง7 ปีนี้รวมถึงพวกซีสต่างๆนะก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็แนะนำว่าพวกนี้นะคะควรจะกินแบบอาหารที่ดีเลยแหละที่ไม่ใช่เป็นคือพวกอาหารมังสวิรัติอาหารชีวจิตนะคะอันนี้ถึงจะดีนะคะทีนี้ดาวเกตค่ะถ้าคุณมีดาวเกตอยู่ในคำว่ามรณะแสดงว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยนะคะเรื่องของความเจ็บความป่วยนะคะถ้าเกิดปกติไม่ค่อยมีนะเกตแปลว่าบุญช่วยนะไม่ช่วยไม่ให้เกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าจะเกิดจริงๆก็จะอาจจะแบบมีแบบปุบปับฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนมากก็จะช่วยไม่ให้มันมีปัญหานะคะทีนี้พอมฤตยูมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าอันนี้ต้องระวังเลยนะคะเรื่องของโรคนะคะที่จะเกิดแบบปุบปับฉับพลันนะคะรวมถึงโรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นประสาทนะคะแบบว่าคือคิดไปเองอะเส้นประสาทมันจึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเกิดเหตุแบบปุบปับฉับพลันนะคะแล้วก็ถ้าป่วยอะก็จะเป็นอะไรที่แบบรักษายากรักษาหายยากมันทำไมไม่เหมือนเดิมทำไมป่วยบ่อยไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลยไม่เคยป่วยเลยอยู่ดีก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเกิดความอาเพศเนี่ยดาวเกตมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทำไมมันเกิดขึ้นมาบ่อยนะแบบเกิดแบบปุบปับฉับพลันเกิดแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวมฤตยูนะอยู่ในภพมรณะอยู่แล้วนะอันนี้โรคที่เกี่ยวข้องกับพวกรูท่อต่างๆในร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นรูทวารท่อต่างๆท่อน้ำดีที่อยู่ในโพรงนะโพรงจมูกอะไรพวกนี้มันอยู่ดีมันก็จะเกิดขึ้นมารวมถึงโรคเวรกรรมเนี่ยนะเพราะมฤตยูคือกรรมแบบบางทีตรวจสุขภาพตลอดเลยไม่เคยเจอเลยอะแล้วมาอยู่ดีก็เจอแล้วก็แบบเนี่ยเกิดขึ้นมาตามรูตามโพรงอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเป็นโรคจากพันธุกรรมของเรานะคะก็มาเกิดขึ้นนะหรือโรคเวรกรรมนะแปลว่าโรคที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆน่ะอยู่ดีๆก็เข้าไปเจออะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติเมื่อ7 ปีที่แล้วที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของโรคโควิดถูกมั้ยโรคของเวรกรรมอ่ะแบบไม่ได้เป็นทุกคนน่ะบางคนก็แบบเป็นแล้วก็แบบเป็นหนักใช่มั้ยอย่างคราวเนี้ยพอคุณมฤตยูเจอมฤตยูโรคเวรกรรมไงเกิดโรคอะไรในช่วง7 ปีนี้ต้องระมัดระวังนะมันจะเกิดแบบว่าปุบปับไม่ใช่ปุบปับฉับพลันจะเกิดแบบเป็นเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมอ่ะเข้าไปเจอได้ไงแล้วก็เจอตรวจแล้วก็ไม่เจออยู่ดีก็เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือมฤตยูเจอมฤตยูค่ะ
ก็จะต้องกลุ่มเนี้ยคนตุลเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเลยนะคะถ้ายิ่งคุณมีดาวลอยอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะก็เรื่องของสุขภาพตามดาวนั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วเราทำประกันเพิ่มเติมนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพตามดาวที่ได้บอกนะคะก็จะเป็นการช่วยบรรเทานะไม่ให้เรานะต้องเสียเงินเยอะนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นนะคะใน7ปีนี้ก็รับฟังคำทำนายกันไปแล้วนะคะสำหรับทุกๆราศีนะคะว่าดาวมฤตยูเนี่ยมาส่งผลอะไรกันกับคุณแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในปี2566เนี่ยนอกจากดาวมฤตยูแล้วนะก็ยังมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูซึ่งเป็นดาวรายปีทั้ง4ดวงอ่ะโคจรย้ายทั้ง4ดวงนะซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยนะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะในแต่ละปีนะคือมันหาได้ยากมากๆเลยนะก็เลยจะทำให้จริงๆแล้วในปี66เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของทั้งโลกและรวมถึงดวงเฉพาะรายบุคคลด้วยนะดังนั้นเราจะไม่สามารถดูได้เลยค่ะว่าดาวมฤตยูเนี่ยโคจรแล้วเราจะเกิดอะไรกันกับตัวเราเพราะว่าดาวดวงอื่นๆเนี่ยก็จะส่งผลสัมพันธ์กับเรื่องราวในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแนะนำค่ะสำหรับคนที่สนใจนะที่อยากจะทราบนะคะว่าดาวรายปีไม่ว่าจะเป็นมฤตยูดาวเสาร์ดาวราหูดาวพฤหัสเนี่ยที่โคจรย้ายในปี66เนี่ยจริงจริงแล้วจะส่งผลนะกับตัวคุณอย่างไรอันนี้ต้องได้มาจากการผูกดวงถึงจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะท่านน่ะโคจรให้คุณหรือให้โทษแล้วส่งผลด้านใดเป็นพิเศษกับคุณหรือไม่นะคะถ้าสนใจนะคะทักไลน์มาเลยนะคะค่าครูนะคะ599 บาทคุณจะได้เป็นคลิปคำทำนายนะคะ30 นาทีส่งกลับไปนะพร้อมนะคะวิธีการเรียกว่าทำบุญนะคะให้เหมาะกันกับดวงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกับเรื่องของการยกย้ายของดวงดาวต่างๆค่ะขออนุญาตนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะเนื่องจากว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะโคจรย้ายมาอยู่ในช่องการเงินของดวงเมืองและดวงโลกดาวเสาร์นะคะโคจรโยกหลังนะในช่องราพะและดาวราหูและดาวพฤหัสนะก็จะโคจรสัมพันธ์ในอยู่ในราศีเมษนะก็คือในตัวตนของดวงเมืองและดวงโลกค่ะชิต้านะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ฟังนะลูกเพจนะมาร่วมทำบุญกันกับชีต้าค่ะนะคะในการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูนะถวายลงศพถวายผ้าดิบห่อศพนะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะคะก็คือเรื่องของการซื้อปูนซีเมนต์นะในการสร้างพระนะสร้างพระก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะมาร่วมกันนะคะทำบุญนะคะกับชีต้านะคะสนใจนะคะทักไลน์ได้เลยนะคะเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขออนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะ